สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมา walk around นะกับรถ Ford Ranger Raptor X นะครับซึ่งเป็นตัวอัปเกรดใหม่สำหรับรุ่น Raptor ซึ่งออกมาตั้งแต่ปี2018แล้วส่วนตัว Ranger จริงๆนี่ออกมาตั้งแต่ปี2011ก็ค่อนข้างนานเหมือนกันก็มาดูกันเพื่อที่จะทำให้ตัวนี้เนี่ยมันดูสดใสมากขึ้นนะครับมีสปอร์ตมากขึ้นก็จะมีการตกแต่งในเชิงของสติ๊กเกอร์กับพวกลวดลายต่างๆที่ใหม่สำหรับคันนี้อัปเกรดขึ้นมาโดยเพิ่มราคาขึ้นมา 30,000 บาทเทียบกับตัวที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 1.699 ตอนนี้ขึ้นมา 1.729 ล้านนะครับก็เพิ่มมา 30,000 เราได้อะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ไปดูกันครับแล้วก็ก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยจะได้ทราบนะครับเวลาเรามีรีวิวรถใหม่ๆหรือจะบล็อกอารมณ์รถใหม่ๆขอบคุณครับFord Raptor นี่ก็ปกติก็คือปิกอัพที่ค่อนข้างที่จะดุดันมากที่สุดในตลาดอยู่แล้วนะแล้วก็แพงที่สุดด้วยแล้วก็แรงที่สุดแล้วก็น่าจะเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีที่สุดด้วยในส่วนของการตกแต่งตัวนี้เนี่ยมันก็มีอะไรเพิ่มขึ้นมาฮะนิดๆหน่อยด้านนอกนะครับอย่างเช่นสติ๊กเกอร์เนี่ยอย่างที่เห็นมาเปลี่ยนแนวมากๆจากรุ่นที่แล้วซึ่ง feeling cross country แต่ตอนนี้มันดูเหมือน racing เหมือนกันนะครับซึ่งแถบสติ๊กเกอร์นี้มันจะมีตั้งแต่ฝากระโปรงหน้ารันยาวไปบนหลังคาแล้วไปถึงฝากระบะท้ายด้วยในส่วนของการตกแต่งรอบๆไปหน้านะก็จะมีสติ๊กเกอร์ตรงนี้ซึ่งเป็นการลงทุนที่ไม่เยอะแต่สามารถทำให้มันดูมีมิติขึ้นมาสวยดีเหมือนกันครับแล้วก็ในเรื่องของกระจังหน้าและกันชนเนี่ยจะเป็นอันนี้จะเป็นสีดำด้านซึ่งจะทำให้มีความรู้สึกที่จะเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะออกดิบๆหน่อยรวมไปถึงนี่โครงหน้าหลังนะฮะซึ่งเป็นดำด้านเหมือนกันสีดำด้านแมตต์แบล็กก็นอกจากกระจังหน้ากับกันชนที่เป็นดำด้านนะอันนี้จะเป็นสีแดงมาตัดกันเลยมี2ด้านก็ถ้ามองเห็นนะปกติอาจจะอยู่ต่ำๆแต่ว่ามันก็ช่วยตัดกันให้มันดูสปอร์ตหน่อยส่วนของล้อระยางนะครับยาง BF Goodrich All Terrain KO2 ตัวเดิมแล้วก็ล้อเป็น17นิ้วซึ่งอันนี้ดีอยู่แล้วยังไม่ต้องอัปเกรดมากมาพร้อมกับอย่างที่รู้กันนะครับช่วงล่างอัปเกรดจาก Fox ซึ่งมีโชค Fox แบบไฮเทคมากๆแบบรุ่นหรูเลยแล้วก็ช่วงล่างหลังแบบ Watts Link ซึ่งโหเป็นช่วงล่างที่ค่อนข้างมีราคาสูงแล้วก็ประสิทธิภาพดีมากๆปกติเขาไม่ใส่กันมาในพิกอัพนะมันทำให้แพงแต่ว่าอย่างว่า Ford คันนี้คือเรื่องราคาไม่มีปัญหาคนซื้อไม่บ่นคนบ่นไม่ซื้อครับไอ้บันไดเนี่ยผมชอบมากเลยของ Raptor เวลาเราจับไปนะโหมันจะฟืดดีจริงๆแล้วก็ไอ้พวกรูต่างๆเนี่ยเอาไว้ทำไมนะเวลาที่เราไปลุยพวก Cross Country หรือ Offroad เนี่ยแล้วแบบมันมีดินหรือว่าทรายมันติดอยู่บนบันไดเราเนี่ยไอ้พวกรูพวกนี้มันจะช่วยระบายพวกทรายพวกนั้นออกไปได้เวลาวิ่งมันก็จะไม่มากองอยู่บนบันไดเท่มากครับไอ้บันไดชุดนี้อันนี้คือยืมสปอร์ตบาร์มาจากตัว FX4 Max ที่เพิ่งเปิดไปเมื่อไม่นานนี้นะครับก็เป็นผมว่าตรงนี้เป็นอัปเกรดที่ค่อนที่เป็นใหญ่หน่อยในคันนี้เพราะในส่วนอื่นน่าจะเป็นเรื่องของสติ๊กเกอร์เรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆมากกว่าตรงนี้นี่คือจะเนี่ยบึกๆเลยครับอันนี้อ้าวภายในหลักๆนะครับรับเตอร์ตัวแรกได้สีน้ำเงินตอนนี้ได้เปลี่ยนมาเป็นสีแดงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปนั่งก่อน การตกแต่งเนี่ยพวกเนี้ย
เปลี่ยนใหม่ถึงมันจะดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่แต่มันก็โอเคมันมีลวดลายของมันอยู่นะดูใกล้ก็ทำให้ดูขรึมขึ้นนะเหมือนว่าซึ่งภายในของรัปเตอร์ก็อย่างที่รู้กันก็โอเคครับมีพวงมาลัยที่มี paddle shift ซ้ายขวาปุ่มมากมายแล้วก็ที่สำคัญนี่แถบแดงตรงกลางข้างบนนี้เพื่อผู้ขับนะฮะเวลาหมุนพวงมาลัยมากๆไปมาไปมาในงงพวงมาลัยอยู่ตำแหน่งอะไรนั่นก็ช่วยเตือนผู้ขับได้นิดหน่อยเวลาอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องเคาน์เตอร์สเตียร์หรือว่าหมุนพวงมาลัยเยอะจะได้ไม่หลงส่วนด้านหลังขอให้มันจะเป็นดำสองอันนะซ้ายขวาไม่ได้เป็นสีแดงเหมือนด้านหน้าทำไมไม่ทำให้แดงไปเลยหรือว่ามันอาจจะดูไม่ดีก็ได้นะไม่รู้ถ้าเป็นด้านหลังพี่บอลนะครับสติ๊กเกอร์ยาวมาถึงด้านหลังแล้วก็โลโก้นี่ก็เป็นอย่างนี้แล้วนะฮะโลโก้ฟอร์ดตรงกระบะท้ายนี่มันมีหลายแบบจริงนะจะเป็นตัวอักษรว่าใหญ่ๆก็มีจะเป็นโลโก้ก็มีแล้วก็ที่ชอบจริงนะฝาท้ายเนี่ยผ่อนแรงมากๆโอ้เบาดีมือเดียวแล้วก็แบบมันไม่ตกเร็วด้วยอ่ะครับเนี่ยนะดูนะมันมีค้างได้ด้วยชุบชุบชุบที่วางแก้วครับ1 2 3 4ภายในโอเคพวกที่เกี่ยวต่างๆแล้วก็ไลเนอร์ปกติครับโอเคโอเคก็สำหรับใครที่ซื้อ Raptor ตอนนี้นะก็ตอนนี้เนี่ยถ้าจอง Raptor จะได้ตัวนี้เลยเป็นตัว Raptor X ซึ่งในตัวเก่าเนี่ยหยุดผลิตแล้วแต่ว่าอาจจะมีลงเหลือในสต็อกตามดีลเลอร์เก่าก็ไปลองเช็คดูอาจจะได้ราคาพิเศษเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าตัวนี้นี่ก็เพิ่มจากราคาเดิมมา 30,000 นะฮะเป็น 1,729,000 บาทสำหรับค่าปรับปรุงรายละเอียดนิดๆหน่อยๆก็ไปลองดูเพราะว่าเรื่องราคาคงไม่มีปัญหาหรอกคนซื้อ Raptor คนซื้อไม่บ่นคนบ่นไม่ซื้อเพราะนั้นเนี่ยเรื่องราคาสำหรับ Raptor แต่ว่ามาดูที่ความถูกใจกันมากกว่าลองมาดูกันผมว่าเราเบื่อสีน้ำเงินและสีดำก็ดูแมนๆดีถ้าเป็นผมซื้อนะอาจจะลองสีดำไปดูกันได้ครับไม่ว่าจะในโชว์รูมหรือดูทางออนไลน์ก่อนครับสวัสดีครับ